ถ้าประเทศไทยมีคน100คนจะเป็นผู้ชาย49คนเป็นผู้หญิง51คนเป็นคนภาคกลาง26คนเป็นคนภาคเหนือ18คนคนอีสาน34คนเป็นคนใต้14คนและเป็นคนกรุงเทพ8คนจะเป็นวัยเด็ก18คนเป็นวัยรุ่น15คนวัยทำงาน52คนและผู้สูงอายุ15คนจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ29คนในคนไทย100คนจะเป็นคนที่อ่านหนังสือ78คนไม่อ่านหนังสือ22คนใน78คนที่อ่านหนังสืออ่านหนังสือ66นาทีต่อวันหรือคิดเป็น528บรรทัดโดยประมาณในคนไทย100คนมี74คนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองคนกรุงเทพ8คนเดินสยามพารากอนมาบุญครองและเซ็นทรัลเวิลด์ห้าง3ห้างใช้ไฟ279ล้านหน่วยจำนวนไฟฟ้าดังกล่าวเท่ากับที่เขื่อนปากบูนผลิตไฟฟ้าได้ตลอด1ปีคนกรุงเทพ1คนใช้ไฟฟ้า 7,891 กิโลวัตต์ปริมาณไฟฟ้าดังกล่าวเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของคนภาคกลาง4คนภาคใต้6คนคนภาคอีสาน11คนส่วนคนภาคเหนือนั้นเท่ากับ14คนภาคใต้ไทยมีคน100คนเพียง1ใน4ของประชากรหรือ25คนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองโดยใน25คนนี้มีเพียง4คนเท่านั้นที่ครอบครองที่ดินเป็นจำนวน 10-1,000 ไร่ส่วนอีก21คนมีที่ดินเพียง1ตารางวาถึง10ไร่จากการลงคะแนนโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญปี2559ที่ผ่านมาถ้าประเทศไทยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง100คนจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น59คนใน59คนนี้เป็นผู้โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญ36คนและโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ23คนมีคนอ่านร่างรัฐธรรมนูญทุกมาตรา3คนอ่านบางส่วน40คนไม่อ่านเลย57คนภาพไทยมีคน100คนจะเป็นชาวคริสต์1คนชาวอิสลาม5คนเป็นชาวพุทธทั้งสิ้น94คนมี93คนตักบาตรยามเช้าและมี81คนสวดมนต์ไหว้พระภาพไทยมีคน100คนทุกคนเป็นคนดียกเว้น1คนที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่คนใดใช้